สอนวิธีดาวเกรดจาก iOS 16ไปเป็น iOS 15.7 แบบข้อมูลไม่หายเดี๋ยวตามมาชมขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีดาวเกรดจาก iOS 16ไปเป็น iOS 15.7 แบบข้อมูลไม่หายสำหรับคนที่อยากดาวเกรดไปใช้ iOS 15.7 ก่อนนะคะเดี๋ยวตามมาชมขั้นตอนได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะ1เลยก็คือ iPhone เครื่องที่เราจะดาวเกรดนะคะอย่างที่2ค่ะสาย USB C to Lightning ค่ะนุ่งนิกก็แนะนำให้เป็นสาย Apple แทนนะคะเพราะว่าจะถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าค่ะและอย่างที่3ก็คือเครื่อง Mac หรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะคะถ้าใครที่ใช้คอม PC หรือว่า Windows นะคะจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า iTunes มาก่อนนะคะถึงจะทำการดาวเกรดได้ค่ะก่อนไปดูวิธีการดาวเกรดนะคะขอย้ำอีกรอบนะคะถ้าใครจะดาวเกรดไปเป็น iOS 15.7 ก็ให้รีบทำตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว Apple เขาน่าจะปิดประตูดาวเกรดเร็วๆนี้ก็คือเราจะต้องใช้ iOS 16ต่อไปนั่นเองถ้าพร้อมแล้วมาดูวิธีกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือเช็คข้อมูลใน iPhone ก่อนที่เราจะทำการดาวเกรดนะคะก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่าก่อนตอนนี้นะคะนุ่งนิกใช้ iPhone 13 mini เครื่องนี้เป็น iOS 16 อยู่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะนี่จะเห็นไหมคะว่าเป็นเวอร์ชัน iOS 16นะคะทีนี้ต่อไปค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้เข้าไปเช็ค iCloud Backup นะคะเข้าไปที่ Apple ID ของเราเลยแล้วก็เข้าไปที่ iCloud ค่ะไปที่ข้อมูลสำรอง iCloud นะคะแล้วก็เช็คดูว่าเราได้เปิดไว้ไหมถ้าเราเปิดอันนี้ไว้ก็ช่วยให้อุ่นใจไประดับนึงว่าข้อมูลของเราจะไม่หายแน่นอนค่ะต่อไปค่ะให้เข้าไปเช็คพื้นที่ที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะคะก็คือไปที่ทั่วไปค่ะไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone ค่ะเราก็จะเห็นว่า iPhone เครื่องนี้นะคะมีพื้นที่ความจำที่ใช้ไปแล้วทั้งหมด 77.8 กิกะไบต์นะคะก็คือข้อมูลทั้งหมดใน iPhone เนี่ยตอนนี้มี 77.8 ทีนี้สิ่งที่เราต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือในคอมพิวเตอร์ของเรามีพื้นที่เหลือพอที่จะทำการแบ็กอัพข้อมูลไปหรือเปล่าอย่าง iPhone มี 77 ใช่ไหมคะในคอมพิวเตอร์หรือใน Mac ของเราเนี่ยควรจะมีพื้นที่ว่างเก็บข้อมูลไว้สัก78หรือว่า79ค่ะพอเช็คเสร็จแล้วค่ะไปขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการรีเซต iPhone กันค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่ทั่วไปเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะให้กดที่ถ่ายโอนหรือรีเซต iPhone ค่ะทีนี้นะคะให้กดที่รีเซตแล้วก็เลือกเป็นรีเซตการตั้งค่าทั้งหมดก็คืออันบนสุดนะคะกดไปเลยพอเรากดรีเซตนะคะหน้าจอ iPhone ของเราก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้เรารอก่อนนะคะนี่นะคะพอรีเซตเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่หน้าจอล็อกสกรีนเหมือนเดิมค่ะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการแบ็กอัพข้อมูลเข้าไปไว้ในเครื่องคอมหรือว่าเครื่อง Mac ของเราก่อนค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้เราเสียบสาย USB C to Lightning ค่ะเสียบสายเสร็จแล้วนะคะเข้าไปที่ไฟเดอร์ค่ะถ้าเป็น Mac นะคะแต่ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ PC เนี่ยก็เข้าไปที่โปรแกรม iTunes ค่ะพอเสียบสายเสร็จนะคะเราจะสังเกตแถบตรงซ้ายเนี่ยจะมีชื่อ iPhone ของเราปรากฏนะคะก็กดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็กด Trust หรือว่าเชื่อถือค่ะทีนี้นะคะในมือถือของเราเนี่ยก็จะขึ้นว่าเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่นะคะเราก็กดเชื่อถือไปเลยค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงนี้ตรงเมนู Backup ใช่ไหมคะให้แตะอันที่2ค่ะ BackupAll of the data on your iPhone to this Mac ก็คือการแบ็กอัพข้อมูลทุกอย่างใน iPhone มาไว้ Mac เครื่องนี้นะคะก็เลือกเป็นอันนี้เลยจากนั้นค่ะกด Backup Now ค่ะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งค่ะถ้าใครมีข้อมูลในเครื่องเยอะเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะทีนี้ระหว่างที่เรารอ Backup นะคะให้เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ iOS 15.7 ก่อนนะคะเดี๋ยวนุ่งนิกจะแนบลิงก์ทางดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปเดี๋ยวก็ไปกดลิงก์แล้วก็กดเลือก iPhone ตามรุ่นที่เราใช้ได้เลยค่ะทีนี้พอเรากดลิงก์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะคะก็ให้กด Allow ได้เลยค่ะนี่แล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่ค่ะมันอาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดนานนิดนึงนะคะเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่ค่ะพอเราแบ็กอัพข้อมูลเสร็จนะคะให้เข้าไปปิดไฟล์ใหม่ใน iPhone ของเราก่อนค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่ Apple ID ค่ะค้นหาของฉันค่ะแล้วก็แตะที่ค้นหาของฉันนะคะแล้วก็ปิดเลยอันแรกนะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่าน Apple ID อีกรอบนึงค่ะเพื่อเป็นการปิดใช้ไฟล์ใหม่ค่ะจากนั้นก็กดปิดใช้ได้เลย
นี่ตอนนี้เราก็ปิดไฟล์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ก่อนจะกด Restore นะคะลุงนิ่งแนะนำให้เข้ามาเช็คก่อนว่าการแบ็กอัพของเราเนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะจะมีคำว่า last backup to this mac นะคะก็คือจะมีบอกว่า today ก็คือวันนี้แล้วก็บอกเวลาที่เราเพิ่งแบ็กอัพไปนะคะลองกด manage backup ดูค่ะนี่ก็จะมีเวลาบอกอันนี้แปลว่าเราแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมา Restore กันค่ะให้เอาเมาส์ไปชี้ตรงคำว่า Restore iPhone ตรงนี้นะคะพอเราเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะคะให้กดออปชันค้างไว้ค่ะแล้วก็กด Restore iPhone ไปเลยทีนี้ก็จะปรากฏไฟล์เดิมมาอีกหน้าต่างนึงนะคะทีนี้เราไปที่ไฟล์ดาวน์โหลด iOS 15.7 ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อครู่นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกค่ะนี่มันก็จะขึ้นว่าตอนนี้เรากำลังจะทำการ Restore ดาวเกรดไป iOS 15.7 แล้วนะเราก็กด Restore เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็รอนิดนึงจนกว่าเขาจะ Restore ดาวเกรดไป iOS 15.7 เสร็จค่ะระหว่างการ Restore นะคะก็จะมีการขึ้นสัญลักษณ์รูป Apple แล้วก็มีขีดยาวๆด้านล่างนะคะอันนี้ก็ต้องรอให้เสร็จนะคะหลังจากที่เรา Restore มาเป็น iOS 15.7 แล้วนะคะ iPhone ของเราก็จะขึ้นแบบนี้เลยเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่หมดเลยนะคะแล้วเราก็ทำการตั้งค่าเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่นั่นแหละจนไปอยู่ที่หน้าโฮมค่ะแล้วเราก็ทำขั้นตอนต่อไปได้เลยพอเรามาเจอหน้านี้นะคะหน้าที่เขียนว่าแอปและข้อมูลเนี่ยให้เราเลือกที่ล่างสุดเลยค่ะไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลค่ะจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนอื่นๆได้เลยล็อกอิน Apple ID แล้วก็ไปเรื่อยๆจนไปสุดที่หน้าจอโฮมค่ะหลังจากที่ iPhone ของเราเข้าสู่หน้าจอโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ Mac ของเราค่ะเราเข้ามาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก Set up as new device นะคะแล้วก็กด Continue ได้เลยค่ะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เหมือนเดิมจากนั้นค่ะให้เรามาดูการแบ็กอัพตรงนี้นะคะนี่จะเห็นว่า iPhone เครื่องนี้เคยแบ็กอัพไปเมื่อวันนี้เวลานี้ก็คืออันที่เราแบ็กอัพเมื่อกี้นั่นแหละต่อไปเราจะทำการเอาข้อมูลที่เราแบ็กอัพในเครื่องนี้กลับมาใส่ไว้ใน iPhone ให้มีข้อมูลทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีข้อมูลไหนหายไปนะคะก็ทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะให้เรากดคำว่า Manage Backup ขึ้นมาค่ะจากนั้นค่ะเลือกไฟล์แบ็กอัพอันนี้เนาะแล้วก็คลิกขวาค่ะจากนั้นให้เลือก Show in Folder ค่ะนี่เราก็จะมาเจอกับไฟล์แบ็กอัพที่เราแบ็กอัพทิ้งไว้เรากดเข้าไปในโฟลเดอร์อันนี้เลยนะคะจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่ล่างสุดค่ะเราจะเจอกับไฟล์อันนี้นะคะ info.plist ค่ะให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ Open withนุ่งนี้จะใช้ Text Edit นะคะเราจะไปแก้ไขเวอร์ชันของไฟล์แบ็กอัพให้ตรงกับเวอร์ชันของเครื่องของเรานะคะจำได้ไหมคะว่าไฟล์แบ็กอัพเนี้ยเราแบ็กอัพตอนที่เครื่องเนี้ยเป็น iOS 16เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราต้องเปลี่ยนไฟล์แบ็กอัพอันเนี้ยให้เป็น iOS 15ก่อนนะคะวิธีการค้นหา Product Version ก็คือให้เรากดCommandแล้วก็ตัว F ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า Product Version นี่เราก็จะเจอกับคำว่า product version นะคะแล้วให้สังเกตค่ะที่ใต้คำว่า product version เนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ 16.0 เราต้องเปลี่ยนให้เป็น 15.0 เพื่อให้ตรงกับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ iPhone ของเราตอนนี้นะคะเปลี่ยนเป็น 15.0 จากนั้นกด command s ค่ะเพื่อเป็นการเซฟพอเซฟเสร็จนะคะเราก็กดดันได้เลยเดี๋ยวลองเข้ามาเช็คอีกรอบนะคะให้กด manage backup ค่ะแล้วก็ลองเอาเมาส์ไปชี้ตรงไฟล์แบ็กอัพอันนี้นะคะมันก็จะมีขึ้นมาว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 15.0 อันนี้แปลว่าได้แล้วค่ะต่อไปค่ะเราจะทำการ Restore Backup เพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยแบ็กอัพในเครื่องมาใส่ไว้ใน iPhone เหมือนเดิมนะคะให้แตะตรงคำว่า Restore Backup ค่ะแล้วก็เลือกการแบ็กอัพที่เราทำไว้จำได้ว่าเป็นเวลา 10:34 นะคะก็ลองเลือกเป็นอันนี้จากนั้นค่ะกด Restore ได้เลยค่ะทีนี้นะคะมันจะมีหน้าต่างเตือนขึ้นมาว่า File My Must Be Turned On นะคะก็คือเขาจะสั่งให้เราปิดไฟล์ My อีกรอบเราก็เข้ามาปิดไฟล์ My ใน iPhone อีกรอบหนึ่งค่ะพอเราปิดไฟล์ My นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการ Restore Backup ข้อมูลกลับมาใน iPhone ใน iPhone เนี่ยจะมีแบบนี้ขึ้นค่ะเขาจะเขียนว่ากำลังกู้คืนอยู่นะคะอันนี้เราก็จะต้องรอจนกว่าเขาจะแบ็กอัพจนเสร็จค่ะตอนนี้เราทำการแบ็กอัพข้อมูล Restore ข้อมูลกลับมาใน iPhone เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะ Hello สวัสดีนะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปด้านบนแล้วก็ใส่รหัสตัวเครื่องแล้วก็จะมีหน้าแจ้งเตือนมาว่ากู้คืนสำเร็จแล้วนะคะอันนี้แปลว่าเรา Restore ข้อมูลทุกอย่างกลับมาใน iPhone เรียบร้อยแล้วค่ะ
กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องใส่ Apple ID กับรหัสผ่านอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่เราใส่ Apple ID เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะเราจะมาเจอกับหน้าที่เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ iPhone แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำการดาวน์เกรดแล้วก็เอาข้อมูลกลับเข้ามาในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะพามาดูข้อมูลในเครื่องว่ายังอยู่ดีไหมนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอโฮมแล้วก็จะมีแอปเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เครื่องเรากำลังดาวน์โหลดแอปกลับมาอยู่นะคะก็รอจนกว่าเขาจะดาวน์โหลดแอปเสร็จเดี๋ยวมาดูพวกรูปภาพวิดีโอกันบ้างนะคะนี่รูปภาพก็ยังเหลือเท่าเดิมเลย400กว่ารูปวิดีโอยังมีเหมือนเดิมค่ะ58วิดีโอค่ะก็ขอเข้าไปเช็ค iOS ก่อนว่าเป็นเวอร์ชันอะไรค่ะนี่ตอนนี้นะคะเรากำลังใช้งาน iOS 15.7 อยู่ค่ะการดาวน์เกรดครั้งนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถไปทำตามขั้นตอนที่นุ๊กนิกได้สอนไปได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการดาวน์เกรดแบบข้อมูลไม่หายถ้าทำตามทุกขั้นตอนแบบจริงๆเนี่ยรับรองเลยว่าดาวน์เกรดได้จริงแล้วก็ข้อมูลไม่หายขอย้ำอีกรอบว่าใครที่อยากจะดาวน์เกรดไปใช้ iOS 15.7 ก็ให้ดาวน์เกรดตอนนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ